สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Roblox Anime Champion Simulator กันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงความจริงเกี่ยวกับทีมที่เพิ่มอัตราการดรอปที่หลายๆคนนั้นบอกว่าถ้าทำทีมดรอปไว้ทั้งทีมเนี่ยจะทำให้การฟาร์มดันเจี้ยนและการหาเหรียญตรงนี้เนี่ยหาได้เยอะหาได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญของด่านไหนก็แล้วแต่นะกันนะฮะผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพิสูจน์ความจริงกันนิดนึงละกันนะครับว่าจริงๆแล้วนั้นการทำทีมดรอปนั้นสมควรที่จะทำและทำให้การดรอปของในด่านนั้นเพิ่มขึ้นมากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาชมพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย The Hunt Shop มีให้เลือกเติมเกมมือถือได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Guardian Tail เกมที่เรารัก ROV Free Fire Genshin Impact Honkai Star Rail Identity Fight หรือเกมใหม่อย่าง Maple Story R Evolution ก็มีนะเติมเงินง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่แอดไลน์@ The Hunt Shop และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในไลน์เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยกับร้านเติมเกม The Hunt Shop เติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนเลยละกันนะครับผมว่าทีมดรอปนั้นมันจะช่วยเพิ่มอะไรนะครับและเราจะต้องทำออฟแบบไหนที่จะทำให้ทีมดรอปของเรานั้นนะฮะมีความสามารถในการดรอปได้สูงสุดบ้างนะฮะตามปกติแล้วนะครับผมสำหรับเกม Champion Simulator นะฮะ Anime Champion Simulator นะครับผมจะมีออปชันที่เพิ่มอัตราการดรอปอยู่นะครับผมจากตัวของนิสัยทั้ง2ประเภทด้วยกันนะฮะนิสัยแรกนะครับผมก็จะเป็นนิสัยของติฟนั่นเองนะครับซึ่งติฟเนี่ยนอกจากจะมีอัตราการดรอปที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็จะมีฟังก์ชันอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นดาเมจเพิ่มขึ้น 1.25% นะครับอ่ะพลังโจมตีโทษทีนะครับผมความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น2เท่านะครับวิ่งเร็ว2เท่าเงินดรอป 1.35 เท่านะครับแล้วก็อัตราการดรอปจะเพิ่มขึ้นด้วย 1.35 เท่านั่นเองนะครับออฟนี้ก็เลยเป็นออฟที่ดีที่สุดในการเพิ่มอัตราการดรอปให้กับตัวละครนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นออฟที่2นะครับก็จะเป็นตัวของคอลเลกเตอร์นะครับที่จะเพิ่มอัตราการดรอปไอเทมเพิ่มขึ้นอีก 25% นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นออปชันหลักๆที่เราจะใช้งานกันนะครับเนื่องจากว่าตัวของทีฟเนี่ยเราจะไม่สามารถทำทีฟ2ช่องได้นะครับผมก็เลยต้องใส่คอลเลกเตอร์มานะฮะแต่ล่าสุดไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับผมที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าการทำไอตัวของนิสัยเนี่ยมันจะทำให้ใส่นิสัยเดียวกัน2ช่องไม่ได้นะครับอย่างเช่นจะเอาคอลเลกเตอร์3ใส่กับคอลเลกเตอร์1หรือ2หรือ3อีกช่องเนี่ยมันไม่ได้นะครับแต่ล่าสุดเมื่อวานไม่รู้ว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับทำให้ผมเนี่ยสามารถหาคอลเลกเตอร์ได้2ช่องเช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กะว่าจะลองดูอยู่ว่าถ้าเราไปรีหาทีฟ2ช่องเนี่ยมันจะรีหาได้ไหมเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคลิปตัดไปละกันนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยพอเราทำติฟกับคอลเลกเตอร์ได้แล้วนะครับผม2ช่องนี้เนี่ยพอมันรวมกันแล้วนะฮะช่องหนึ่งก็จะเป็น 1.35 อีกช่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น 1.25 นะครับก็คือ 25% เนี่ยก็จะเป็น 1.25 เนาะก็แปลว่าตัวละครดรอป1ตัวของเราเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราดรอปให้กับเรานั้นเท่ากับ 1.06 เท่านั่นเองนะครับหรือว่า 160% นั่นเองนะครับผมสลับตรงนี้เนาะอ่ะ 60% นะไม่ใช่160ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ทำได้ครบแล้วนะครับทั้ง7ตัวละครด้วยกันซึ่งใน ID เนี่ยก็เปิดครบ7ตัวละครแล้วเนาะก็เลยใส่ทั้ง7ตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีอัตราการดรอปที่เพิ่มจากตัวของพาร์ทด้วยนะครับดอกคูณ2ก็จะกลายเป็น 10.4 เท่านะครับทีนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าอยู่ๆเนี่ยผมก็มีเกิดความสงสัยขึ้นมาในเรื่องของการฟาร์มเกรดตรงนี้นั่นเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้ฟาร์มแล้วแบบทำอัตราการดรอปเพิ่มขึ้นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่รู้สึกว่าดรอปเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะครับผมทำไมยังรู้สึกว่าไม่ทำไมมันยังดรอปเท่าเดิมวะหรือว่าจริงๆแล้วมันมีจุดตันหรืออะไรหรือเปล่าวะทีนี้เนี่ยผมก็เลยได้ทำการพิสูจน์ในการฟาร์มสำหรับตรงนี้นะครับผมว่าอัตราการดรอปที่เราทำมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วมันใช้งานกับตรงไหนได้บ้างนะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับผมในดันเจี้ยนเอาดันเจี้ยนที่แบบง่ายๆเลยละกันนะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลอย่างตัวของ Green Planet ละกันนะครับผมก็จะลงไปในดับฮาร์ดเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนไหนก็ตามนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่านะฮะมันจะมีการดรอปที่เท่ากันในทุกๆระดับนะฮะ
ระดับ easy ระดับ normal หรือว่าระดับ hard เนี่ยอัตราการดรอปก็คือจำนวนการดรอปที่ดรอปของจากบอสหรือดรอปของจากกล่องเนี่ยจะเท่ากันหมดนะครับกล่องแรกกับกล่องสุดท้ายก็คือจะดรอปเท่ากันหมดจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของระดับเนาะไม่ได้เกี่ยวว่ากระดานไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยละกันนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนดันเจี้ยนใหม่ในการอัปแพทล่าสุดนั้นนะฮะในระดับฮาร์ดเนี่ยมอนสเตอร์ระหว่างทางนั้นจะมีการดรอปไอเทมที่เป็นรีโรโทเค็นด้วยนะครับหรือว่าในเรื่องของการรีนิสัยนั่นเองเนาะแต่ตอนนี้โดนปรับมาให้ไม่มีการดรอปแล้วนะครับซึ่งเขาจะปรับเปลี่ยนใหม่ให้ตัวของเหรียญเนี่ยจะไปดรอปในกล่องและดรอปจากบอสแทนนะครับสำหรับตรงนี้เนาะกว่าจะตีช้าหน่อยนะครับในระดับฮาร์ดนะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ในเรื่องสั่งสองเรื่องละกันนะครับผมเรื่องแรกเลยก็คือการดรอปเหรียญจากกล่องนะครับว่าเราลงด้วยทีมดรอปและลงในระดับฮาร์ดเนี่ยมันจะดรอปของเท่าไหร่นะครับกับการตีบอสนะครับผมว่าตีบอสเนี่ยมันจะได้เหรียญเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะลงระดับฮาร์ดสักเท่าไหร่เลยนะครับพอมันเป็นทีมดรอปเนี่ยดาเมจมันน้อยครับมันตีมอนปิดยากนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาลองตรงนี้ให้ดูก่อนละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวตีบอสเนี่ยเอาไว้ไประดับถัดไปแล้วกันนะครับระดับที่มันง่ายกว่านี้นะครับช้ากันนิดนึงเนาะเคียมมงเคียมมอนนะฮะดาเมจยังน้อยอยู่นะครับผมอ่ะมาถึงห้องสุดท้ายของดาวนาแม็กแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูจำนวนในเรื่องของการดรอปของจากกล่องเลยนะครับโดยที่ทุกตัวที่อยู่ในทีมเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มอัตราการดรอปทั้งหมดเลยเนาะเพิ่มอัตราการดรอปทั้งหมดเลย7ตัวนะครับดรอปอยู่ที่ 10.4% นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูจำนวนเหรียญที่ดรอปจากกล่องกันนะครับผมว่าเหรียญเนี่ยมันจะดรอปเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูจำนวนในกระเป๋านะฮะเปิดปิดไว้ก่อนนะครับเราจะดูตรงเลขที่กระเป๋าเลยเนาะว่ามันจะได้ของเท่าไหร่นะครับจำนวนกี่ชิ้นเดี๋ยวเราจะมาวัดกันตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เป็น97นะฮะทั้งหมด97ชิ้นเนาะเดี๋ยวเราจะจำตรงนี้กันไว้ละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะสคิปมาอีกทีนึงนะครับตอนที่ใกล้จะเปิดกล่องแล้วเพราะว่าถ้าจะให้ดูตอนตีมอนอีกรอบนึงเนี่ยมันจะนานเกินไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้รีเซ็ตไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ทำการวาร์ปแล้วก็กลับมาที่นี่อีกทีนึงนะครับอ่ะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมแล้วนะครับผมก็จะเป็นจุดที่จะเปิดกล่องกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยพอเคลียร์มอนสุดท้ายเสร็จแล้วก็กล่องออกมานะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการถอดทีมที่เพิ่มอัตราการดรอปเนี่ยทั้งหมดออกไปให้หมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าจะไม่มีการเพิ่มดรอปแล้วนอกจากดรอปที่เพิ่มขึ้น2เท่านะฮะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าเราเปิดกล่องจากตรงนี้ที่เป็นระดับยากเหมือนกันนั้นจะได้เท่าไหร่รอบก่อนได้97ชิ้นนะครับทำการเปิดไปเลยเนาะอ่ะก็จะได้เป็น97ชิ้นเหมือนกันนะครับเอ้าแล้วทีนี้เนี่ยเราจะทำเพิ่มดรอปทำไมในเมื่อการเปิดกล่องเนี่ยมันได้97ชิ้นเท่ากันนะครับแสดงว่าการเพิ่มอัตราการดรอปนั้นจะไม่มีผลกับการเปิดไอเทมจากกล่องนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่เราควรจะรู้แล้วนะครับผมอ่ะรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตรงนี้ก็ถือว่าเคลียร์ไปละกันนะครับสำหรับใครที่ฟาร์มแบบสายที่แบบวิ่งเปิดกล่องอย่างเดียวไม่ตีบอสเนี่ยก็คือตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องทำทีมดรอปก็ได้นะครับก็คือข้ามไปเลยละกันเนาะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะไปยังการทดสอบถัดไปเดี๋ยวกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่ตัวดรอปไปให้ครบเหมือนเดิมก่อนเนาะแล้วก็วาร์ปออกไปนะครับตรงด้านหน้านะฮะคราวนี้เราจะเปลี่ยนบ้างนะครับผมเปลี่ยนบ้างนะครับเปลี่ยนเป็นการฟาร์มนะครับผมโดยการตีบอสแทนนะครับซึ่งการตีบอสเนี่ยรอบนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้ามันจะไปตีระดับยากเนี่ยมันอาจจะนานเกินไปจริงๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตในการทดลองในการตีบอสเนี่ยเพียงแค่2ระดับเท่านั้นละกันนะครับผมก็จะเป็นระดับมีเดียมกับระดับอีซี่ละกันนะครับโดยบอสที่เราจะตีเนี่ยก็จะเป็นทั้งบอสรองแล้วก็บอสสุดท้ายนะครับแล้วก็จะพุ่งไปเปิดกล่องสุดท้ายด้วยเช่นกันนะครับผมส่วนกล่องเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงมันไม่เพิ่มอยู่แล้วเพราะเราทดสอบกับกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องของจำนวนที่เราดรอปจากบอสละกันนะครับจะเริ่มจากมีเดียมกันก่อนเลยนะฮะมันก็จะไวขึ้นหน่อยนะครับเนื่องจากมอนในระดับมีเดียมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอบบางกว่านะครับแล้วก็บอบบางกว่ามากๆเลยเนาะซึ่งตรงนี้เราก็จะเดินผ่านกล่องไปเลยนะครับไม่สนใจเลยเนาะอ่ะมาเจอกันที่บอสตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวของเกนจูเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าดรอปเนี่ยมันจะเพิ่มเท่าไหร่นะฮะ
ดรอปมาทั้งหมด104ชิ้นนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ย104ชิ้นนะครับสลับตัวแรกเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตตรงนี้ไปเลยละกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงบอสสุดท้ายด้วยเลยเนาะว่าบอสสุดท้ายจะดรอปเพิ่มหรือเปล่านะครับหนึ่งร้อยสี่ชิ้นนะฮะจำเอาไว้ให้ดีนะครับผมแล้วมันฟาร์มไวซะด้วยสิเพราะว่ามอนเนี่ยมันก็จะอ่อนแอลงเยอะมากๆนะครับต่อมาก็จะเป็นบอสสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ตีไปแป๊บนึงละกันนะฮะอาจจะมีเกราะอะไรพวกนี้ขึ้นมานิดหน่อยนะครับตีบอสสุดท้ายปุ๊บบอสตายนะครับบอสตายไม่ดรอปเหรียญนะฮะไม่เห็นเหรียญเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับบอสสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีของดรอปนะฮะสำหรับตรงนี้เนาะก็แปลว่าการเพิ่มทีมดรอปเนี่ยตอนนี้ก็ที่เห็นผลเลยก็คือจะมีตรงบอสตัวแรกนะครับการเปิดกล่องเองก็คงเช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยการันตีอยู่แล้วนะครับว่าได้ประมาณ100หรือ50เนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเนาะน่าจะได้ประมาณ50นะฮะอ่ะตรงนี้ก็เราก็จะไม่นับละกันนะครับทีนี้เนี่ยอ่ะ107ใช่ไหมตอนแรกเดี๋ยวเราก็จะไปต่อในระดับอีซี่กันเลยละกันนะฮะก็คือบอสไม่ดรอปแล้วอ่ะ normal บอสไม่ดรอปนะฮะสุดท้ายไม่ดรอปเราไปลองระดับอีซี่กันเลยเนาะดันเดิมเลยนะครับจะได้ไม่มีการคลาดเคลื่อนอะไรทั้งสิ้นเนาะยิ่งแบบอีซี่นี่คือง่ายเลยนะฮะเดินแบบเดินวิ่งผ่านอย่างเดียวนะครับบอสตัวแรกตายอย่างรวดเร็วนะครับดรอปของทั้งหมด104เท่ากันนะครับ104เท่ากันเลยนะฮะสำหรับบอสเนาะคือไม่ว่าจะเป็น normal หรือ easy เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าดรอปเท่ากันเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทดสอบมาแล้วแต่ว่าจะนำมาทำให้ดูนะครับว่าเอ้ยมันแบบให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะมาพูดอย่างเดียวเนี่ยเราทุกคนมันอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าเอ้ยมันดรอปจริงเหรอแล้วมันเพิ่มเยอะจริงอย่างนั้นเหรอครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยอ่ะตรงนี้ก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าบอสสุดท้ายเองก็จะไม่ดรอปเช่นกันส่วนกล่องที่มันดรอปของเนี่ยมันก็จะน้อยลงกว่าเดิมนะฮะน้อยลงกว่าเดิมแน่นอนเนาะเพราะระดับที่มันต่ำกว่านะครับจำนวนของจะได้ต่ำกว่าด้วยเช่นกันนะฮะสำหรับตรงนี้เนาะทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ถึงการดรอปของไอเทมแบบนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำทีมดรอปอยู่อีกอย่างนั้นหรอจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตรงนี้เนาะซึ่งถ้าถามว่าการทำทีมดรอปมาเพื่อที่จะลงเรทเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของการอัตราการดรอปที่ดรอปจากบอสนั้นเพิ่มขึ้นแต่การเปิดของจากกล่องนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เราควรจะรู้นะครับผมอ่ะเป็นจุดแรกเลยที่เราควรจะรู้เนาะสองเลยก็คือนะครับภายในดันเจี้ยนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับง่ายระดับปานกลางหรือระดับสูงนะครับบอสนะฮะในบอสตัวที่2ที่ดรอปเหรียญเนี่ยจำนวนการดรอปนั้นจะเท่ากันในทุกระดับนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราต้องการเก็บบอสตัวนั้นอยู่แล้วนะครับการทำทีมดรอปมาเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มให้อัตราการดรอปของคุณเพิ่มขึ้นนะครับเพราะบอสตัวนั้นเนี่ยจะมีเบสพื้นฐานในการดรอปอยู่ที่ประมาณ10ชิ้นนะครับผมก็จะได้ประมาณทั้งหมด100อันเนาะในอัตราการดรอปที่ 10.4 เท่าเนาะแต่บอสสุดท้ายก็ไม่ดรอปเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการดรอปที่ดรอปจากบอสสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับต่อมานะครับผมก็จะพูดในเรื่องของกล่องกันต่อเลยละกันนะครับกล่องแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าอัตราการเพิ่มลักหรือว่าเพิ่มโชคเนี่ยจะดรอปของดีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่เหรียญก็คือเท่าเดิมนะฮะแต่ว่าในเรื่องของกล่องเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันอยู่ที่ถ้าหากเราลงระดับง่ายนั้นเหรียญที่ดรอปจากกล่องระดับง่ายก็จะน้อยกว่าระดับปานกลางเหรียญที่ดรอปจากระดับปานกลางก็จะน้อยกว่าระดับสูงนะครับไปตามระดับเลยเนาะสำหรับตรงนี้นะครับทีเนี้ยถ้าแบบทุกคนแบบขี้เกียจทำทีมดรอปล่ะไม่ต้องทำทีมดรอปก็ได้มั้งถ้าอย่างนั้นอะแบบเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาผมฟาร์มผมก็ไม่ค่อยฟาร์มบอสอยู่แล้วเนาะนึกสภาพออกปะที่แบบวิ่งไปเหมือนด่านก่อนหน้านี้เป็นด่านเดมอนสเลเยอร์ที่เราจะวิ่งฟาร์มกันแล้วก็เปิดกล่องแล้วก็ออกอะอย่างนั้นอะก็คือทีมดรอปไม่มีผลแล้วนะครับคือไม่รู้จะต้องทำไปทำไมเนาะแต่ถ้าหากใครตีบอสด้วยเนี่ยก็คือตีบอสก่อนที่จะไปเปิดกล่องอ่ะก็คือทำทีมดรอปไว้ได้นะครับก็จะช่วยอัตราการดรอปที่เพิ่มขึ้นอะไรขึ้นด้วยเนาะตรงนี้เองเนี่ยก็ไปตัดสินใจเอาละกันนะครับว่าจะทำทีมดรอปต่อไหมหรือว่าจะไม่ทำแล้วนะครับว่าพูดตามตรงเนี่ยตอนแรกผมว่าจะทำต่อเนี่ยคิดไปคิดมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำไมนะครับเพราะว่าที่เราเล่นในการลงเรทเนี่ยนอกจากเหรียญที่เราจะได้มานั้นเราคาดหวังในเรื่องของการได้ไอเทมเพื่อที่จะนำมาใส่ให้กับตัวละครด้วยหรือถ้าไอเทมมันไม่ค่อยดีหรือว่ามันอ่อนแอหรือว่ามันออฟไม่สวยเนี่ยเราก็นำไปรีของนู่นนี่นั่นทิ้งไปได้นะครับเพื่อที่จะมารีออฟของอันที่เราใส่หรือว่าอันที่เราใช้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอาไว้เก็บเป็นพิจารณาละกันนะครับสำหรับน้องๆทุกคน